บุพเพเสกคลั่งรักเมียฟ้าเขียวเจอสะใภ้แล้วโลโซรวมตัวรักยิ่งกว่าเดิมขอตายในอ้อมกอดเธอเหมือนในเพลงหมดแรงไปดื้อซนที่ไหนแล้วเสกลั่นบุพเพสันนิวาสขอรักการตลอดไปฟ้าเขียวเจอลูกสะใภ้แล้วโลโซรวมตัวอีกครั้งรักยิ่งกว่าเดิมร็อกเกอร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยเสกโลโซที่วันนี้จะมาเผยชีวิตสุดแฮปปี้หลังกลับไปแต่งงานอีกครั้งกับอดีตภรรยาการวิภากรที่คบหากันมายาวนานกว่า30ปีพร้อมเผยบทบาทความเป็นพ่อของเสกโลโซที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีชมพู่ก่อนบ่ายและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการสุขภาพช่วงนี้เป็นยังไงสบายดีไหมเสกก็ยังทรงอยู่นะครับผมเป็นโรคไบโพล่าแล้วก็เป็นซึมเศร้าด้วยที่บอกว่าอาการทรงคือตอนนี้หลับได้ปกติทุกอย่างปกติเสกต้องกินยาตลอดครับมีโอกาสที่เราจะหยุดยาได้ไหมเสกทานยาไปตลอดครับจนกว่าหมอจะสั่งให้หยุดซึ่งชีวิตปกติไปเล่นคอนเสิร์ตสบายครับอยากบอกอะไรแฟนๆที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพไหมเสกก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงกันนะครับขอให้ทุกคนรู้ว่าผมก็เป็นห่วงแฟนๆเหมือนกันขอบคุณที่เป็นห่วงและรักกันตลอดมาเรื่องความรักพี่การกับพี่เสกคบกันมานานมากตั้งแต่พี่อายุ17ปีเสกใช่ครับความรักของผมกับการมันเหมือนนิยายแต่งกัน3ครั้งแล้วนะอย่าไป2ครั้งก็เป็นเรื่องตลกดีทำให้รู้ว่าการเป็นคนที่รักเรามากที่สุดเราก็รักเขามากที่สุดคนนี้คงเป็นคนสุดท้ายของเรากี่ปีแล้วถ้ารวมทั้งหมดที่คบกันมาตั้งแต่อายุ17ปีเสก20กว่าปีแล้วครับเจอพี่การครั้งแรกได้ยังไงเสกผมเล่นดนตรีอยู่ในผับการเขาไปเที่ยวก็เจอกันที่ผับเป็นร้านอาหารกึ่งผับการเขาไปกินข้าวแล้วเจอกันใครปิ๊งใครก่อนเสกผมนี่แหละตอนนั้นใช้โทรศัพท์บ้านโทรคุยกันมีแต่งเพลงจีบไหมเสกเพลงของการเยอะมากเพลงขอตายในอ้อมกอดเธอเพลงไม่ยอมตัดใจอะไรอย่างนี้ที่ผ่านมาเจอมรสุมต่างๆพี่การก็อยู่ข้างๆพี่เสกใช่ครับเขาอยู่เคียงข้างผมเสมอมาพี่รู้สึกยังไงบ้างเสกก็รู้สึกดีนะครับมีคนคนหนึ่งเป็นห่วงเป็นใยเรามากไม่ว่าจะไปไหนนี่ถ้าเขาสบายดีเขาคงมาแต่บังเอิญเมื่อวานเขาไปดูดไขมันมาอายุเยอะไขมันเริ่มเยอะเขาเจ็บก็เลยไม่ได้มาพี่เจอผู้หญิงมากมายทำไมถึงเลือกพี่การเสกผมว่ามันเป็นบุพเพสันนิวาสให้มันเป็นแบบนี้ผมมีเรื่องมีราวอยู่ตลอดผมต้องเจอคนเยอะเล่นคอนเสิร์ตไปก็หวั่นไหวไปแต่พอเรากลับมามองกลับมานั่งคิดก็มีการนี่แหละที่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปและอะไรที่ทำให้เราคิดได้ว่าคนนี้คือคนนี้แล้วเสกด้วยความรักของเราสองคนด้วยอยู่คนเดียวก็เหงามาอยู่ด้วยกันดีกว่าการที่เราเคยคบกันแล้วห่างหายกันไปแล้วกลับมาคบกันใหม่ความรู้สึกเหมือนเพลง14อีกครั้งใหม่เสกเขามาดูแลพี่มากกว่ามาดูแลเห็นพี่ไม่สบายเขาก็เป็นห่วงเป็นใยเราอันนี้แหละที่ทำให้กลับมาแล้วรู้สึกว่ามีคนดูแลเราอยู่กลับมามีความโรแมนติกเหมือนวัยรุ่นใหม่เสกเหมือนเดิมครับหวานเหมือนเดิมการเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นสายโรแมนติกด้วยเห็นเขาชอบวีนแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนโรแมนติกวันเกิดวันอะไรชอบให้ดอกไม้บางทีเอาพวงมาลัยมาไหว้เราเวลาได้พวงมาลัยรู้สึกยังไงบ้างเสกก็แปลกดีนะเหมือนเขาเป็นเด็กแล้วมาไหว้เราเป็นผู้ใหญ่เขาคงแบบไหว้สามีบ้างก็แปลกดีแต่ก็โรแมนติกดีพี่เสกเป็นคนโรแมนติกกับภรรยาไหมเสกใช่ครับวันเกิดวันอะไรก็ซื้อดอกไม้ให้เขาดอกกุหลาบช่อใหญ่ๆเขาชอบดอกกุหลาบเห็นบอกว่าทั้งคู่เป็นคนโรแมนติกทุกเทศกาลจะมีดอกไม้ให้กันเสมอเสกใช่ครับวันไม่พิเศษก็แอบให้กันอยู่เรื่อยๆเสก
ช่ครับพี่เสกมีความอ้อนหรือมีเสียงสองหมายเสกไม่มีครับมีเสียงเดียวในการแต่งงานรอบนี้มีคำมั่นสัญญาอะไรไหมเสกคงจะอยู่กันไปตลอดชีวิตเพราะจดทะเบียนกัน3ครั้งแล้วแล้วก็เราคิดว่าเราไม่ไปไหนแล้วก็คงเหมือนเพลงขอตายในอ้อมกอดเธอทำไมครั้งนี้ถึงทำให้รู้สึกว่าจะเป็นการแต่งงานครั้งสุดท้ายแล้วเสกต่างคนก็ต่างมีอายุเยอะแล้วนี่จะ50กันแล้วก็คงหมดแรงที่จะไปดื้อหรือไปสนที่ไหนแล้วเราอยู่กันด้วยความเข้าใจคนเริ่มมีอายุแล้วช่วงนี้จิตใจแข็งแรงไม่อ่อนไหวง่ายๆแน่เสกไม่มีครับบรรยากาศในงานแต่งวันนั้นเป็นยังไงบ้างเสกก็สวยดีมีเพื่อนชื่ออันเป็นคนเซตทุกอย่างทำทุกอย่างแล้วก็มีแขกเฉพาะคนสนิทจริงๆแสดงว่าก่อนหน้านั้นที่เราคบกันตอนสมัยวัยรุ่นเราไม่ได้จัดงานแต่งแบบนี้เสกไม่ได้จัดงานแบบนี้ครับตอนแต่งงานครั้งแรกตอนนั้นอยู่ในยุคที่ถ้าคุณเป็นดารานักร้องไม่ค่อยเปิดเผยต้องปิดข่าวตอนแรกก็แต่งกันเงียบๆมาครั้งที่3นี่แหละที่มีเลี้ยงมีอะไรกันสมัยก่อนที่ไม่กล้าบอกสื่อปิดอยู่นานไหมนานสงสารลูกมากเลยเวลาลูกจะออกไปไหนกับพ่อก็ต้องออกไปกับแม่เขาส่วนใหญ่ผมไปด้วยก็ไปแบบแป๊บเดียวเดินห้างอะไรอย่างนี้ตอนนั้นก็มีชื่อเสียงอยู่ก็ต้องปิดบังเขาเด็กๆก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ได้จัดงานแต่งอีกครั้งวันนั้นตื่นเต้นไหมในวัยนี้เสกจะว่าตื่นเต้นหรือเปล่าคงไม่ตื่นเต้นเพราะว่าแต่งกัน3รอบแต่รอบที่3ค่อนข้างจัดงานแบบเป็นงานเป็นการก็ไม่ค่อยตื่นเต้นครบรอบแต่งงาน1ปีหรือยังเสก1ปีแล้วครับก็ยังคงรักกันเหมือนเดิมครบรอบแต่งงานพี่เสกได้โพสต์ภาพคู่กับพี่การพร้อมแคปชั่นว่ารักเธอตลอดไปเสกตอนนั้นรู้สึกมีโมเมนต์โรแมนติกมันเป็นโมเมนต์ที่เป็นแบบนั้นจริงๆรักเขาตลอดไปพี่การนอกจากโรแมนติกแล้วยังเป็นสายเปย์อีกด้วยเสกล่าสุดซื้อรถให้คันหนึ่ง BMW Series 7ซื้อมาทำไมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยอยากได้เพราะไม่ค่อยได้ไปไหนแต่เขาซื้อมาก็ขอบคุณเขามากวันนั้นเขาเซอร์ไพรส์ยังไงเสกการเขาเป็นเจ้าแม่เรื่องการจัดการเขาแค่โทรไปที่ศูนย์รถแล้วให้เอารถมาดูผมก็บอกว่าไม่ต้องซื้อหรอกซื้อทำไมแก่แล้วขับอะไรก็ได้เขาก็ซื้อให้แล้วพี่เสกเปอะไรให้คุณพี่การบ้างเสกเมื่อก่อนผมซื้อของให้เขาเยอะเหมือนกันซื้อแหวนซื้อสร้อยแต่ว่าผมไม่ใช่สายเปนะทำไมคู่นี้ชอบซื้อดอกกุหลาบให้กันเสกผมว่าดอกกุหลาบเป็นตัวแทนความรักโรแมนติกด้วยส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงมันจะบอกถึงความรักที่ร้อนแรงและสีขาวเป็นความรักที่บริสุทธิ์พี่คิดว่าภาษากายก็สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตคู่เสกใช่ครับพี่เสกรักอะไรในตัวคุณพี่การเสกการเขาเป็นคนจริงใจจริงจังกับความสัมพันธ์กับแต่ละคนเวลาเขาโกรธเขาก็ด่าเลยเวลาเขาโรแมนติกเขาก็มาให้กอดเรารู้สึกว่าคนนี้เป็นคนจริงใจขาลุยตอนที่ตัดสินใจกลับมาอยู่ด้วยกันแต่งงานกันลูกๆว่ายังไงบ้างเสกลูกๆ ก็ดีใจด้วยครับเพราะว่าอยากกันไป 5-6 ปีมั้งพอกลับมาอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวแล้วต่อไปจะไม่แยกจากกันแล้วเสือเขาก็ดีใจเขาเพิ่งเรียนจบมาเขาเป็นคนจัดงานแต่งให้ผมนะเสือเป็นคนออกแบบดีไซน์ร่วมกับพี่อันเสือดีใจมากที่พ่อกับแม่กลับมาอยู่ด้วยกันอีกถ้าพี่การดูอยู่อยากบอกอะไรกับพี่การเสกผมจะรักเขาตลอดไปพี่การฝากจดหมายมาด้วยการอยากให้เธอรู้ว่าการรักและภักดีต่อเธอตลอดไปแม้ว่าในวันหนึ่งการต้องไปหรือไม่มีการแล้วการขอให้เธออยู่ให้ได้เพื่อเป็นเสาหลักให้ลูกๆอยู่คนเดียวให้ได้กับลูกๆการไม่ขอเป็นคิงหรือควีนที่นั่งสบายอยู่บนบัลลังก์แต่ขอเป็นอัศวินที่กล้าหาญอยู่ในสมรภูมิรบเพื่อปกป้องเธอและลูกๆตลอดไปรู้สึกยังไงบ้าง
เสกซาบซึ้งมากการเขาเป็นคนแบบนี้เลยเขาไฟตลอดเพื่อให้ลูกกับสามีสบายเขาลำบากไม่เป็นไรรู้สึกยังไงบ้างทุกอย่างที่ผ่านมาเขาทำเพื่อเราตลอดเลยเสกก็รู้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วถ้าผมไม่ไปซุกซนที่ไหนก็คงอยู่กันด้วยดีมาตลอดผมเป็นคนที่ซุกซนเองทำให้เรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นแต่เขาจะคอยดูแลคอยเป็นห่วงเป็นใยเราเคยคิดไหมว่าชีวิตหนึ่งเราจะเจอผู้หญิงที่รักเราขนาดนี้เสกไม่เคยนะผมไม่เคยเห็นใครรักผมมากขนาดนี้การเขารักผมมากรักมากที่สุดเป็นคนที่เราไว้ใจคนที่เราจะคุยได้ทุกเรื่องเป็นคนที่เราจะร้องห่มร้องไห้ด้วยกันแล้วเป็นคนที่จะกอดแล้วมีความสุขด้วยกันคุณพี่เสกเป็นคุณพ่อแบบไหนเสกผมเป็นคนไม่ดุเลยให้ลูกใช้ชีวิตอย่างปกตินั่นแหละตั้งแต่เป็นพ่อมาตีไม่กี่ครั้งหรอกรู้สึกพอตีลูกเสร็จแล้วเรากลับมาเสียใจทำไมต้องไปตีเขาพี่การเขาจะดุว่าเสกการเขาจะดุว่าเขาจะดูแลลูกแบบดุมากกว่าลูกจะกลัวแม่กว่ากลัวพ่อลูกสามคนนิสัยแตกต่างกันยังไงเสกไม่ค่อยแตกต่างนะเขาจะเงียบอยู่ใครอยู่มันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันบ้างอย่างพี่เสือเขาห่างจากพี่กวางไม่เท่าไหร่เขาก็ไปเที่ยวด้วยกันได้แต่ลอนดอนเขาไม่ค่อยไปเที่ยวกับใครเขายังเด็กอยู่พี่เสกห่วงลูกไหมเสกห่วงและห่วงมากครับทั้ง3คนเลยส่วนเรื่องแฟนเราปล่อยเลยเสือเขามีแฟนแล้วปล่อยให้เขามีใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ไปห้ามอะไรเขาเลยแต่เป็นห่วงเวลาเขาออกไปข้างนอกต้องบอกให้เขาขับรถดีๆนะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาถ้าดื่มก็ห้ามขับก่อนหน้านี้เราออกคอนเสิร์ตทุกวันเราบอกลูกหรือแบ่งเวลาให้ลูกยังไงเสกช่วงที่มีคอนเสิร์ตเยอะๆคือช่วงที่เขากำลังเป็นวัยรุ่นก็ให้การเป็นคนดูแลแทนแต่ถ้าไปเล่นต่างประเทศก็ไปด้วยกันหมดเลยตอนอยู่เมืองไทยคอนเสิร์ตพี่วันหนึ่ง 2-3 ที่ตอนนั้นเด็กๆ เข้าใจไหมเสกเวลาไม่อยู่บ้านการเขาก็ดูแลเด็กๆ เข้าใจดีน้องกวางชอบวาดรูปน้องเสือละเสกเสือเขาโตแล้วตอนนี้มีทำเพลงกับเพื่อนๆ เป็นเพลงแร็ปคนละแนวกับผมคุณพ่อได้ไปแจมไหมเสกผมไปแจมมาด้วยผมไปเล่นกีตาร์ให้เขาตอนนี้ฟังใน YouTube ได้แล้วครับชื่อเพลงทรงเอพอลูกออกผลงานของตัวเองที่มีกังวลเรื่องอะไรไหมเสกใจลึกๆก็กลัวเขาจะกดดันนะเพราะว่าผลงานของเราที่ทำไว้มันค่อนข้างดีก็เป็นห่วงเขาสมมุติเพลงเขาโด่งดังคงจะดีใจแทนเขาด้วยถ้าเพลงนี้ยังไม่ดังก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีเพลงดังสักเพลงคุณพ่อเหมือนเป็นคนใจดีแต่คนที่จะเข้ามาในครอบครัวอาจจะมีกังวลและเกรงเหมือนกันอย่างเช่นสาวๆที่จะเข้ามาเจอคุณพ่อเขามีความเกรงหรือเกรงใจไหมเสกเขาเข้ามาก็รู้สึกอบอุ่นได้อย่างเสือมีแฟนแล้วเวลาแฟนมาก็รู้สึกธรรมดาบ้านเราเป็นบ้านแบบเสรีใช้ชีวิตง่ายๆแฟนน้องเสือคนนี้ได้เจอแล้วเป็นยังไงเสกน้องเขาน่ารักดีก็ไฟเขียวอยากให้เขารักกันตลอดไปตอนนี้คลายล็อกแล้วงานคอนเสิร์ตกลับมาหรือยังเสกเงินเริ่มกลับมาเยอะแล้วแต่เขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะเปิดได้หรือเปล่าก็มีติดต่อมาเยอะมีค้างไว้ก่อนยังไม่ได้ทำสัญญาไม่ได้ทำอะไรกันที่ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตมานานขนาดไหนแล้วเสกนานแล้วเกือบ2ปีที่ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตเหงามากอยากออกมาเล่นคอนเสิร์ตวงโลโซตอนนั้นมีด้วยกันกี่คนเริ่มต้นเสกมี3คนครับออริจินัลมีพี่เสกพี่ใหญ่พี่รัฐพอ2ชุดแรกพี่รัฐเขาก็ออกไปก็มีคนใหม่พี่กลางเขามาเล่นแทนเพลงประสบความสำเร็จตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยเสกครับเพลงที่ดังสุดในอัลบั้มแรกคือไม่ต้องห่วงฉันแล้วทำไมตอนนั้นถึงยุบวงเสกคนเราเวลาอยู่ด้วยกันนานๆมันมีอีโก้ของตัวเองไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องอะไรเลยมีปัญหาเรื่องอีโก้แล้วก็ตอนนั้นพอโด่งดังเสร็จแล้วใครก็คิดว่าตัวเองดังก็เลยแยกกันไปก่อนดีกว่าแยกกันไป20ปีถึงกลับมารวมกัน
ก่อนจะกลับมารวมกันต่างคนต่างแยกไปทำอะไรเสกใหญ่ก็ยังเล่นดนตรีอยู่กลางก็ยังเล่นดนตรีผมก็ยังทำเพลงของผมจุดเริ่มต้นของการกลับมารวมตัวในครั้งนี้คืออะไรเสกคงเป็นความคิดถึงเพื่อนนะครับมีเพลงหนึ่งชื่อเพลงเราและนายเป็นเพลงที่บอกได้ดีว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปตอนนั้นอาจจะเข้าใจกันผิดนิดหน่อยๆแต่พอกลับมารวมกันรู้สึกมีพลังมากขึ้นการกลับมารวมตัวในครั้งนี้พิเศษยังไงเสกก็คงเป็นเพื่อนที่กลับมารักกันเหมือนเดิมเมื่อวานไปบันทึกเทปรายการมาและเป็นครั้งแรกที่เล่นด้วยกันทั้งตื่นเต้นอะไรด้วยเล่นหลุดกันไปหลุดกันมาเหมือนกันแต่ก็สนุกโลโซจะมีเพลงใหม่ให้ได้ฟังกันไหมเสกตอนนี้คิดจะแต่งเพลงใหม่อยู่เหมือนกันผมไม่ได้เขียนเพลงมา2ปีแล้วเดี๋ยวหาคอนเซ็ปต์ก่อนจะแต่งให้ฟังติดตามชมคำสัมภาษณ์แบบเต็มๆได้ในรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.05-14.05 น.ทางช่องวัน 31Thank you.